ตามโอกาสงานมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่แท็กซี่นี้พี่ถอยต้องขอโอ้ยไม่ต้องขออนุญาตหรอกค่ะเรื่องงานนะคะเราก็ยังไม่ได้แบบไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรเขาเลยอะไรเงี้ยก่อนออกจากบ้านมีถ่ายรูปให้เขาดูป่ะคะว่าเราแต่งตัวอย่างนี้อย่างนี้วันนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยค่ะตานเองก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันใช่ค่ะค่ะใช่ชอบไหมคะคำพูดที่แบบก็ถือว่าเป็นก็รู้สึกแปลกดีค่ะก็โอเคค่ะมีคนเข้ามาทักเยอะไหมคะว่าตอนนี้เหมือนว่าเราลุคเปลี่ยนไปจากบ้านแบบเรียบๆก็คนก็ทักเหมือนกันนะคะว่าแบบไม่เคยเห็นตาในลุคนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแปลกตามีคนจำไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเราผอมลงหรือเปล่าก็เลยใส่ชุดอะไรได้เยอะขึ้นใช่เพราะมีคนบอกว่าชุดอาจจะต้องโชว์หลังนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบช่วงนี้ก็เลยแบบบิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ชอบไหมลุคนี้ชอบไหมก็ชอบนะคะเพราะว่าเราแบบไม่ค่อยได้แต่งอะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนลุคเป็นลุคแบบนี้กันเลยไหมครับโอ้คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแล้วแต่ตามความคิดจะเปลี่ยนแบบนี้ใครว่าไงครับผมคงไม่ว่าอะไรค่ะมีชมรมที่ไม่นัดติดต่อมาบ้างไหมคะโอ้ตายแล้วไม่มีอะไรจะโชว์ค่ะถ้ามีติดต่อมาจะส่งไหมส่งไหมโอ้คงต้องรอให้โตกว่านี้หน่อยนึงค่ะหมายถึงอายุนะคะไม่ใช่อย่างอื่นแต่ก็มีลิมิตไหมคะที่สั่งอันนี้คะมีลิมิตไหมคะที่รับตามว่าก็คงแบบเลย25อะไรทั่วไปในเรื่องค่ะใช่จะให้โตกันถ้ามีโอกาสได้ถ่ายจริงๆเราแบบอยากที่จะเป็นคอนเซ็ปต์ไหนแบบไหนบ้างคะก็คงยังไม่ได้คิดไว้เลยค่ะถ้าถ่ายจริงๆก็คงแบบสดใสน่ารักมากกว่าควรจะแบบไปเที่ยวไปเซ็กซี่แข่งกับใครไม่ได้อยู่แล้วถ้าถ่ายต้องถามพี่ไผ่ก่อนนะคะว่าเราจะต้องถ่ายนั่นไงคือคงถามผู้ใหญ่ก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าพี่ไผ่ไม่ได้ให้ตังค์เราเราถามผู้ใหญ่ก่อนดีกว่าเพราะว่าผู้ใหญ่ให้งานให้ตังค์ค่ะผู้ใหญ่ก็คงเวลาเราใส่แบบโชว์ก็คงแบบอะไรนะคะแซวไหมคะมีแซวไหมเวลาเราแต่งเซ็กซี่เขาก็แซวแบบเฮ้ยดูแปลกๆตาอะไรเงี้ยค่ะใช่จริงเขาชอบลุคแบบนี้ไหมคะชอบคงต้องเขาชอบแบบที่เราคุยกันมากกว่าเขาจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าห้ามเปิดตรงนี้ตรงนั้นอะไรเนี่ยค่ะไม่ได้ไม่ได้